สวัสดีครับทุกคนคิวไลฟ์ผมวันนี้ผมอยู่ที่ริมถนนรัตนาธิเบศรใกล้กับแยกแครายจังหวัดนนทบุรีนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็ดูยิ่งใหญ่ติดถนนเส้นนี้เลยครับนั่นก็คือโครงการก่อสร้างสำนักงานกสทช.แห่งใหม่ซึ่งวันนี้นะครับผมเองจะเก็บภาพจากหลายมุมมองให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากด้านบนของรถไฟฟ้ามุมมองจากบริเวณด้านหน้าของตัวโครงการรวมไปถึงมุมมองจากด้านบนของสกายวอล์กส่วนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนถนนติวานนท์จุดที่ผมอยู่ในจุดนี้ด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของสถานีกระทรวงสาธารณสุขของรถไฟฟ้าสายสีม่วงจุดหมายของเราก็จะอยู่ถัดจากจุดนี้ไปแค่1สถานีครับไปที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีซึ่งจุดนั้นเองก็จะอยู่ใกล้กับในส่วนของตัวสำนักงานกสทช.แห่งใหม่นะครับบนชานชาลาในจุดนี้มองตรงไปเห็นอาคารสีน้ำตาลในด้านหน้าจุดนั้นนะครับคือสำนักงานกสทช.แห่งใหม่นี่ก็คือตำแหน่งที่ตั้งของตัวโครงการครับเรียกได้ว่าอยู่ในทำเลที่ดีมากเลยนะติดทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีชมพูและในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลอีกครับในบริเวณนี้มองจากจุดนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าภายในตัวสำนักงานกสทช.แห่งนี้จะมีอาคารอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะบอกกันนะครับว่าแต่ละอาคารจะมีหน้าที่อะไรบ้างในส่วนของคำว่ากสทช.ก็มีชื่อเต็มดังนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.แต่ท่านก็จะเรียกแต่ชื่อสั้นๆนะครับว่ากสทช.ตอนนี้ผมมาถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีของรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วครับจากจุดนี้นะครับมองตรงไปที่บริเวณด้านนอกก็จะเห็นกับตัวสำนักงานอย่างชัดเจนเลยครับข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจนะครับสำหรับในปัจจุบันสำนักงานกสทช.ก็ตั้งอยู่ที่พหลโยธินซอย8แต่อีกไม่นานก็จะมีการย้ายที่ทำการใหม่ครับมาอยู่ที่สำนักงานกสทช.สำนักงานใหม่ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มีความอลังการโดดเด่นในงานก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จโดยตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ซึ่งตอนนี้ก็เลยกำหนดระยะเวลามาแล้วนะครับโดยหลังจากวันที่21ตุลาคม2562พลตำรวจเอกสุกิจคมสุนทรประธานกสทช.เป็นประธานในพิธียกเสาเอกเสาโทก่อสร้างสำนักงานกสทช.แห่งใหม่โดยโครงการนี้มีมูลค่าเบื้องต้นราว 2.64 พันล้านบาทโดยมีบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนหรือ PLE ได้รับจ้างเป็นผู้ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารภายใต้ระยะเวลาก่อสร้างโครงการตามสัญญา 1,080 วันเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวน3อาคารบนเนื้อที่ประมาณ27ไร่พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 100,000 ตารางเมตรขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากทางฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับยังไงเราไปชมมองจากบริเวณด้านหน้าของตัวโครงการกันดูบ้างครับตอนนี้ผมลงมาที่ด้านล่างนะครับจากจุดนี้ตรงขึ้นไปก็จะพบกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีถัดไปก็จะพบกับสำนักงานกสทช.แห่งใหม่อาคารด้านขวามือจุดนี้ก็คือในส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีครับซึ่งจะมีการก่อสร้างมาพร้อมๆกับในส่วนของสำนักงานกสทช.เลยนะทางเท้าที่ถนนรัตนาธิเบศรจุดนี้ก็ตามภาพครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าใครที่ใช้วีลแชร์ไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นแบบตามภาพเลยครับตอนนี้ผมเดินมาถึงด้านหน้าของตัวโครงการนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับซึ่งจากจุดนี้มองเข้าไปก็จะเห็นไม่ใช่บางจุดเท่านั้นเองครับเพราะว่าจะมีแสลงกั้นเอาไว้หมดเลยนะในบริเวณนี้
ด้านบนก็คือแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็เป็นทางที่เรามากันเมื่อสักครู่นั่นแหละครับและจากจุดนี้มองตรงไปที่ด้านหน้าก็จะพบกับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งจากจุดนี้ก็จะมีสกายวอล์กที่เชื่อมต่อกันครับระหว่างสายสีม่วงกับสายสีชมพูด้านหน้าโครงการในจุดนี้จะมีป้ายติดเอาไว้นะครับโดยข้อมูลในป้ายประกาศเขาได้บอกไว้ว่าโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานกสทช.แห่งใหม่ลักษณะงานก่อสร้างอาคาร A อาคารสำนักงาน9ชั้นอาคาร B อาคารพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด4ชั้นอาคาร C อาคารศูนย์บริการและศูนย์ประชุม5ชั้นอาคาร D อาคารจอดรถ10ชั้นอาคาร E อาคารแถลงข่าวก็คืออาคารทรงกลมครับมีอยู่2ชั้นอาคาร F อาคารสโมสร4ชั้นอาคาร Gอาคารคลังเอกสารและห้องปฏิบัติการ5ชั้นอาคาร H อาคารจอดรถบุคคลภายนอกและลานพาซ่าจำนวน2ชั้นผู้รับจ้างคือบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนวงเงินค่าก่อสร้างก็อยู่ที่ 2,643 ล้านบาทตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งก่อนที่สำนักงานกสทช.แห่งใหม่จะดูยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะครับแต่เดิมก็จะมีรูปร่างกันแบบนี้ครับในรูปจุดนี้ก็จะอยู่ที่ซอยพหลโยธินซอย8ด้านข้างกันในจุดนี้ด้านหน้าที่เห็นเป็นในส่วนอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนจุดนี้จะเดิมจะเป็นในส่วนของห้าง New World สาขารัตนธิเบศรครับถึงตอนนี้จะมีการรื้อถอนไปได้เกือบจะหมดแล้วนะครับเท่าที่ผมดูส่วนในอนาคตพื้นที่ในจุดนี้จะถูกพัฒนากลายเป็นโครงการอะไรก็กดติดตามมาไว้เลยครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนในส่วนของสำนักงานกสทช.แห่งใหม่แห่งนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสผมเองมาที่นี่ก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งกันแล้วกันครับในโอกาสถัดไปสำหรับท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าก็จะสลับกันไปนะครับคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรู้กันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ